่ะนะครับผมก็ผมก็มาแก้ไขข้อมูลเบื้องต้นนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าที่ผมไม่ได้ม.40 เนี่ยนะครับผมเพราะว่านามสกุลผมอ่ะมันไม่ตรงกันนะครับผมกับบัตรประชาชนนะฮะตั้งแต่ปี64นะครับผมอันนี้ปี65นะครับผมก็ไม่รู้จะทำไงนะฮะก็คือไปธนาคารกันแล้วแต่นี้ธนาคารมันรับแค่10คนขึ้นไปนะครับผมก็เห็นเขาบอกว่าให้โทรไปนะครับผมตอนนี้โทรไปแล้วมันไม่ติดนะครับผมก็คือเหมือนคนโทรเยอะไม่ก็อาจจะสายไม่ว่างนะครับผมแล้วก็ไปที่ประกันสังคมเลยนะครับผมตอนนี้ผมมาแก้ไขข้อมูลเบื้องต้นของประกันสังคมนะครับผมก็ให้เราเข้าสู่ระบบนะครับผมเข้าสู่ระบบปกตินะครับผมนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะมันจะขึ้นหน้านี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับผมก็ให้เราเห็นช่องนี้ใช่ไหมแถบขวามือสุดจะเป็นสีเหลืองนะครับผมเนี่ยจะเห็นมีแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเบอร์ข้อมูลส่วนตัวของผมเอาไว้นะครับผมนะฮะที่ผมเข้ามาแรกๆเลยนะครับผมจะมีอีเมลนะครับผมจะมีเลขแบบประชาชนจะมีเบอร์โทรจะมีคำนำหน้านะครับผมมันก็คือนายแล้วก็ชื่อผมนะฮะแล้วก็นามสกุลนะครับผมนามสกุลอ่ะผมผิดนะครับผมก็มาแก้แล้วนะครับผมแล้วก็บ้านเลขที่อยู่เนี่ยผมก็ไม่มีนะครับผมแล้วก็จังหวัดก็ไม่มีอำเภอก็ไม่มีตำบลก็ไม่มีแล้วรหัสไปรษณีย์ก็ไม่มีนะครับผมได้แก้ไขข้อมูลหมดเลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมเราก็รอนะครับผมรอข้อมูลอัปเดตไปแล้วกันนะครับ3-4วันนะครับผมตอนเนี้ยวันนี้วันอะไรวะวันนี้วันศุกร์ปะผมก็ไม่มั่นใจวันศุกร์นะครับผมศุกร์เสาร์วันนี้วันเสาร์ศุกร์วันนี้วันศุกร์นะครับผมก็รอแล้วกันเพราะว่ามันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารก็ประมาณวันอังคารนี่แหละนะครับผมให้เรามาแก้ไขข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะฮะถ้าเราไม่สะดวกไปหรือโทรไม่ติดนะครับผมแก้ไขข้อมูลเนี่ยเบื้องต้นไปก่อนนะครับผมถ้ามันทำได้เดี๋ยวผมจะอัปเดตอีกทีนึงตอนเนี้ยนะครับผมถ้าใครลองแล้วก็ถ้าใครอยากลองนะก็ลองก่อนนะครับผมเพื่ออาจจะได้แล้วผมก็กดตกลงเข้าไปนะครับผมมันก็เขียนว่าดำเนินการแก้ไขสำเร็จนะครับผมนะฮะแล้วก็ผมก็จะเข้ามาตรงไหนเดี๋ยวผมเข้าไปข้างหน้าก่อนแล้วก็ตัวจะเข้าไปดูตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตนนะครับผมที่เขียนว่าผู้ประกันตนนะฮะอันเนี้ยนะครับผมของผิดนะฮะนามสกุลผมไม่ตรงตอนนี้รอการแก้ไขไปก่อนนะฮะว่าจะกี่วันนะครับผมยังไงก็ผมก็จะมาขอบอกข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะฮะในการแก้ไขผู้ประกันตนนะฮะม.40สำหรับคนที่ไม่ได้นะนะครับผมแล้วคนที่ได้แล้วก็โอเคนะครับผมยินดีด้วยนะครับผมก็ไม่มีอะไรละก็แค่นี้แหละนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผม